ครับพี่น้องผมมาถึงแล้วเนาะพี่น้องนะ EP 5กับการตะลุยล่านลาบทั่วยโสเยนิบ้ามียอมเพื่อข้ามเคลื่อนแก้วด้วยพี่น้องเด้อทางนามีตะไคร่ยางบันแค้นทั้งนั้นพี่น้องฟังทางพุ่นกะบันแค้นเยนิเฮาอยู่บันแค้นเนาะพี่น้องเนาะบันแค้นใหญ่พี่น้องผมมีหลายร้านแล้วแต่เฮาสิเลือกร้านใดเด้อครับเด้อพ่อค้าแม่ขายเพิ่นฟังทางนั้นไปยโสเนาะครับเนาะเยนิยอมเพื่อข้ามเคลื่อนแก้วฟังทางนี้ไปอุบลสิเข้าเครื่องในแล้วก็เข้าอุบลพี่น้องผมกับบ่ฮู้ว่าสินางร้านใดดอกแต่ว่าขอเสื้อเวเบิ่งจักหน่อยพี่น้องผมเฮามาแล้วเฮาบ่ฮู้ว่าเขาบอกว่าคันมาบ้านแค้นต้องมากินลาบขมต้มแซ่บไก่ย่างบ้านแค้นเนาะครับเนาะแต่ว่าเฮาบ่ฮู้เลือกร้านบ่ทันถูกแต่ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวขอครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเสื้อเว FB เข้าไปช่องทางแอปฝากกับบุญมีซิตี้เด้อพี่น้องเด้อคันเข้าไปทางแอปแดงไหว้ที่ของเฮาก็เป็นช่องอีสานบ้านข้อยเองนะครับเขาบ่ฮู้ดอกเขาสิทางร้านได้ขอซื้อเวียังน้อยแล้วถ้าไม่ออกเพิ่นสิเลือกร้านบ่ามีกินได้เบิดขอให้มีลาบบ่ามีมากินลาบฝนมาพี่น้องผมบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนของเฮาลูกค้าเพิ่นก็มีก็มาตอนนี้ประมาณ 2:00 น. ที่บ่าวมีมากก็สุดนี้ไปเขียนไปสุดพุ่นพี่น้องฟังตรงคำก็มีเป็นไก่ย่างบ้านแค้นเบิดมีฮอดต้นหนาพุ่นเด้แต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาสินั่งร้านใดซื้อก็ประมาณว่าเฮามาซื้อเว้เรื่อยๆก่อนของดียโสพี่น้องว่าสมัย30กว่าปีที่แล้วว่ามีเคยมากินสมัย30ปีที่แล้วอันนี้ร้านนี้ยังพอแขกพอแขกลาบก้อยต้มจุอีหยังอีสานบ่เคยนี่มักร้านใดจัดเลยขายอยู่นี่36ปีก็ตอนนั้นบ้ามีประมาณอายุ19-20ปีประมาณว่าครับตะกี้เย็นนี้ใส่ไก่หยังครับตะกี้จําได้ว่าสิเป็นไก่ซี่ตะกี้จําได้ว่าสิเป็นไก่ซี่มันก็บ่แน่ใจว่าการเลี้ยงอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่นี่มันสิซ้ําได้บ่ามีบ่ฮู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไก่ซี่ไก่3สายเขาเอิ้นใส่ง่อนได้เลือดได้เนื้อหนังตัวใหญ่แล้วก็ผสมสายของไทยเอาร้านนี้บ่อีสานบ้านใครหน่วยลาบมีบ่ครับลาบลาบต้มมีเนาะเอานี่ละพอแขกนี่ละเพิ่นว่าขึ้นซื้อเล่ายกพวกความเห็นบ่นั่นเอามาจัดตะลุยร้านลาบทั่วยโส EP 5พี่น้องผมเฮาจัดให้เนาะครับเนาะเอาเจ้าของร้านคุณแม่หยังนี่แม่ลังบอกว่าบ่แซ่บเคลมได้เลยคือบ่เอาตังค์พี่น้องผมเอาตัวใดก็ได้ครับเลือกได้เลยให้อีสานบ้านใครหนุ่ยเลือกเอาตัวหนึ่งทีนี้เนี่ยส่วนตัวผมต้องการมารีวิวลาบลาบยโสนี่ตะละร้านสิมีเคล็ดลับสูตรการเฮ็ดแบบใดเนาะคุณพ่อแขกเนาะเอาครับเอาเลยอีสานบ้านใครหนุ่ยอยากได้อีหยังก็ต้องเลือกเอาครับมาฮอดมองแล้วโอ้พอเฮาอุ่นเคล็ดลับก็คือสิแม่นครับแม่นโอ้ถ้ากระเทียมถ้าใดให้พ่อเตรียมเฮาจะปั่นเตรียมเฮาตําเอาบอกสูตรพร้อมนั่งกินนี่เลยครับนั่งกินนี่เลยตําแตงมาเหรอได้ตําแตงก็ได้ตําทั่วก็ได้ถ้าว่ารถไปจอดพุ่นจังถอยมาเอาบ่เป็นหยังบ่ถอยก็ได้มั้งรถจอดไสก็ได้แม่นบ่ครับนี่จอดร้านใดก็ได้บ่ถอยขึ้นมาเลยก็ได้ครับบางบ่บางร้านบ่มีร้านได้อยู่หั่นจังไปถอยมากก็ได้เดี๋ยวไปถอยมากก็ได้เพื่อความสบายใจเอาเฮาสิไผเป็นผู้เฮ็ดลาบนี่คุณแม่หรือคุณพ่อพ่อค่ะคุณพ่อเป็นผู้เฮ็ดเนาะครับเนาะเห็นจังซี่น่ะสบายใจมีตําบักแตงส่วนบ่าวมีเอาบ่เป็ดจังได๋ครับปานกลางครับก็บ่แม่นว่าบ่เผ็ดเลยส่วนตัวบ่าวมีสิกินลาบบอกแล้วว่าตะลุยร้านลาบต้องมาบ่าวมีแต่คันมาบันแค้นคันบ่กินไก่ย่างมันมาบ่ถึงแม่นบ่คุณแม่มันต้องกินไก่ย่างบันแค้นร้านนี้คือตรงคำคำวัดเลยวัดประชาเฉลิมเกียรติเนาะครับเนาะมาบันแค้นต้องมีไก่ย่างบ้านแค้นพี่น้องมีเป็น10ร้านแต่ว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าเฮาก็พยายามจะกินให้เบิดครูร้านพี่น้องผมแต่ว่าเงินเฮานี่สิไปซื้อไก่ถิ่มบ่ได้ได้บ่ครับเพิ่นย่างเฮาเอาตัวนี้เพิ่นท่าให้เลยเห็นบ่ท่ากระเทียมโอ้สวยงามพี่น้องคันบ่มีลาบบ่ามีพ่อดังแน่นอนเพราะว่าบ่าวมีมักกินลาบพอดีเพิ่นว่าเพิ่นมีลาบมีจุมีก้อยมีอ้อม
อ่ะตำบักแตงมาแล้วเนาะครับเนาะตำบักแตงมาแล้วเหลือลาบเหลือลาบกับตุ่มเนาะครับเนาะกับไก่หอมพี่น้องผมบ่กล้าเข้าไปถ่ายน้ำเพิ่นดิถ่ายทางเนาะแต่ว่าปกติคันเป็นช่องของบ้ามีสไตล์ของบ้ามีนี่ต้องเข้าไปเบื้องหอดตอนคนพุ่นดิแต่ว่าร้านนี้มันก็เกรงใจเพิ่นคือว่าพี่น้องเขามาไกลเกินเดี๋ยวถ้าเบื้องละกันครับหน้าตามาเป็นแนวใดตำบักแตงพี่น้องมาจัดเบื้องบักเวอร์หรือบักหน้านี่บักหน้าน้องคุณแม่เนาะก่อนกินลาบพี่น้องผมอุ่นเครื่องก่อนไก่พี่น้องจานบักหยักเลยว้าวอันนี้เป็นเคียงในบ่อยี่สานบ้านไก่หน่วยสีขาวเห็นไหมกินไก่กันบ่ได้กินคัดโอ่งมันนี่หรือว่าคัดตวยมันนี่บ่จบเดียบ่าวนี่ถูกต้องครับผมว้าวกวนทวนทวนเลยพี่น้องเลยอันนี้มีแก้วให้บ่ครับเป็นไก่ย่างหรือให้กินกับส้มตำเลยโอ้บ่ครับโอ้ครับอ๋อครับผมครับผมเสียงใดจังว่าได้กินมายกปูเป็นสาดิโอ้ว้าวเดี๋ยวมาพร้อมสีสันเห็นบ่พี่น้องลาบเกี๊ยวโซ่คือกันแต่ว่าฟิวมันแตกต่างกันได้เห็นบ่ร้านของพ่อแขกนี่เป็นลาบซ้อยเครื่องหอมจุกๆเน้นๆราคาอยากเป็นออกแนวร้อยเลือดนะบ่หูบ่พูดพร่ำทำเพลงจัดไปก่อนเลยต้องเปิดกล้องเข่าพี่น้องนะเปิดกล้องเข่าจัดมาอีสานบ้านไก่หน่วยกายกินบ่หูแดงแนวนี่นี่ล่ะอีพี่หาพี่น้องผมจัดให้เราเด้อเหงื่อสดๆใหม่ๆจากเขียงกินยามมื้อเช้าดีที่สุดพี่น้องกินลาบกินไก่กินลาบยามมื้อเช้าดีที่สุดมารีวิวไปนํากันเลยทั้งลาบทั้งไก มีความตึกหอมผักปลาปลามาเต็มปลามาเต็มอันนี้ได้พี่น้องแบบจุกผักครบดีแล้วเรียกอย่างหนึ่งคือต้มนะครับเนาะน่ะเว้ยว่าถึงต้มพุ่นพ่อเอามาเลยเปิดมาเยอะปีแล้วก็พุ่นพ่อ36ปีนี่ครับ36ปีนี่36ปีครับไปจิ้มต้มพันกันน้ำมันอีกแล้วมาใครหน่วยหอมพี่น้องหอมมาต้มผมบ่นี่เอ็งไหน
ครับขอบคุณครับมีแก้วความพี่น้องสดดีหลังจากซีรันร้านที่เฮาไปซีรันที่ผ่านมาบ่สิเป็นร้านท่องพูนก็ดีแม่ว่านแม่เงินหรือว่าแม่เขียวเนาะครับเนาะแล้วก็มาสุดอยู่ EP 5ของร้านพ่อแขกสำหรับตัวบ้ามีกับลาบยะโสพี่น้องถามว่ามันแซ่บคู่ร้านบ่มันก็แซ่บคู่ร้านเรามีความเม็ดนึงเนาะครับเนาะบอกว่าเจ้าคือแซ่บคู่ร้านเด้อว่าท่านสิให้บอกว่าบ่แซ่บจังได๋มันแซ่บเนาะพี่น้องเนาะมันก็แซ่บเฮาก็บอกว่าแซ่บเนาะครับอ่ะครับที่2ผ่านมาคันไปถ้าในเมืองเขาเจ้าสีเอิญอีกซื้อหนึ่งได้เนี่ยเขาสีเอิญโซกเล็กแม่นบ้างบันคำหน่อยแถวบันคำหน่อยผสมสะอาดมากเขาในเมืองยุสีแย่คำหน่อยผู้เจริญโซกเล็กแจ้งกับโซกเล็กเนี่ยหรอวะแจ้งกับโซกเล็กคือกันกินเท่ากระเทียมผมยังไงขออนุญาตพูดที่พวกกินดิบเลยครับเด้อพี่พี่หานี่กะใจก็อย่าไปรีวิวทุกร้านแหละพี่น้องแต่มันก็ต้องขอตัวเข้าไปด้วยเวลาแล้วก็จำนวนทุนการกินของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิสดเลยเลือดแดงๆเนื้อติดมันมันมีความมันแล้วว่ามันรถเฮาดังบ่ได้แซ่บรถ10ล้อแม่นบ่เลี้ยงของหลายเถียะแล้วเออก็ว่ารถเจ้าของอ้วนเอาจอดพักเครื่องประทับใจพักจัดมาแบบจุกๆถือว่าผ่านพี่น้องนี่พักกันอยู่นะพักกันจองบ่ให้กันจังต้มตีนข้าวเปิ้นกับไส้เนื้อน้ำเด้อมันบ้าม้าพี่น้องผมเดี๋ยวมาล่องแก้วขมเราแก้วขมลองแก้วซื้อก่อนแก้วบ้างกับพันอีตานบ้านเคยหนูบ่ลองจังน้อยบ่ร้อยเลือดได้นี่อีสานทานอีสานบ้านเคยหนูมือนี่บ่กินดิบปกติมันก็กินอยู่เด้ประทับใจเลียนเราแห้งพี่น้องเลียนหลายดีนะครับไม่สวมลืมไปได้ยังไงพี่น้องมาบันแก้นบ่กินไก่ย่างบันแก้นบ่ได้เด้นอกจากลาบยะโสแล้วดากมัน
ขวาตัวนี้ว่านซะหอมพี่น้องไก่ย่างมันแค่นของแท้มาบันแค่นบ่กินไก่ย่างมันแค่นบ่แม่นด้วยกันเด้อหอมดักไก่จุ่มแก้วจักหน่อยพี่น้องแซ่บอยู่พี่น้องมันเพลินไปเรื่อยมันเพลินไปเรื่อยนะครับกินเพลินๆ เลยบ้ามีกาเบาเลยขึ้นมาสามแบบขึ้นด้วยเป็นอะไรนี่แซ่บจ้ากำแกงแซ่บกำแกงแซ่บแกงง่วงดีพยายามโอเคปะตับไตใส่มันเป็นยังไงไตไก่ไปยังไตพี่น้องบันแค้นเลือดร้อยตรงแนวนี้พี่น้องผมบรรยากาศก็ตามเห็นพี่น้องบรรยากาศก็ตามเห็นเลยThank you.
บรรยากาศฝนลิ่นกินอยู่หน้าวัดพระสิบ่กระโดดกำแพงมากินน้ำบ่พี่น้องเมื่อบ่แก่ว่าจังได๋ครับผมครับพี่น้องผมอำลาพระอาจารย์พี่น้องไปแต่เพียงแซมนี้เลยครับเด้อครับบ้านแค้นอำเภอคำเคลื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรมากินลาบยะโสอีพี่หาตะลุยลาดลาบให้ทั่วยะโสพี่น้องกับสุกเล็กงัวเลือดแดงๆเฮาจัดไปต้มแซ่บๆไก่ย่างสุดๆบันเทียนขึ้นซื้อเรื่องไก่ย่างอยู่แล้วพี่น้องครับผมสวัสดีครับเอาเบรกบนได้เพราะแขกบอกว่าอย่าเฝ้าอิ่มอย่าเฝ้าเศร้าขันบ่ได้กินแก้วถ้วยนี่ว่าซั่นแก้วขาบ่จักบ่ฮู้เอาที่สายมาคือน้องที่มนาที่ไปกินสูตรพิเศษของไก่บ่ามีบ่าแก้วขาแก้วขาแก้วข้าสูตรโบราณกินกับไก่เนาะคุณแม่เนาะร้องร้องพี่น้องหอมค่ะนี่เราแม่ไว้แต่แถมบ่ได้ขายดอกแถมไก่ย่างต้นนี่บ่ครับคือป้าก็แถมป้าตัวครับผมขายอย่างนี้ทำเองทำเองเฮ็ดเองพร้อมสูตรโบราณพร้อมแก้วข้าวกินกับไก่บริการส่งหอดหม่องพร้อมเดี๋ยวนี้บ้ามีเบิ่งใครเป็นตัวส่งหอดหม่องพร้อมพี่น้องเดลิเวอรี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันพี่น้องครับบรรยากาศหิมทางอำเภอคำเกียนแก้วบ้านแค้นใหญ่ยะโสธรพี่น้องผมทางไปอุบลทางเข้าเมืองยะโสตรงข้ามกับวัดประชาเฉลิมเกียรติมีทั้งสองฟังพุ่นกับบันแค้นฟังพี่กับบันแค้นก็คือเพิ่นขายหม้อเดียวกันไปเบิดพี่น้องผมเป็นไก่ย่างบันแค้นแล้วก็บ่ว่าทุกร้านก็จะมีลาบขมตุ่มแซ่บบ้าพี่พ่อบ้ามีก็เลยเข้ามาเลยมันดีทั้งสองแบบมันดีทั้งสองแบบอะมีพี่นี่ไว้ซ้ํานี่ส่วน EP 6เฮาสิไปร้านใดไปพ่อกันมองใดอำเภอใดจังพ่อเมืองยะโสเจอกันขอบคุณครับสวัสดีครับ